ความจริงจะเปิดเผยสถานีตำรวจนครบาลผัดหนึ่งคดีซาร่าโพสต์แรงคนไม่ดีปล่อยข้อมูลผิดไม่แฟร์โพสต์หลังไม่บอกไม่ได้เจอลูกหลังไม่บอกไม่ได้เจอลูกมาครึ่งเดือนกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับไมค์พิรัชและซาร่าคาซิงกินีกรณีขอสิทธิ์เลี้ยงดูลูกชายก่อนหน้านี้เหมือนเรื่องราวจะจบลงด้วยดีซาร่ายอมให้น้องแมกเวลได้เจอและอยู่กับไมค์หนึ่งวันซึ่งไมค์ได้ซื้อนาฬิกาโทรศัพท์ได้ให้กับลูกชายเพื่อเอาไว้ติดต่อกันก่อนไหมจะตอบคำถามชาวเน็ตหลังให้นาฬิกาลูกชายไปได้คุยกับลูกบ่อยขึ้นไหมว่าได้คุยแค่อาทิตย์แรกตอนนี้ติดต่อไม่ได้มาเกือบครึ่งเดือนแล้วพร้อมทั้งบอกคิดถึงลูกชายซึ่งมีผู้ใช้เฟซบุ๊กระบุว่าเป็นคนสนิทของสาวซาร่าออกมาโพสต์โต้ว่าลืมนาฬิกาไว้ที่กรุงเทพมหานครส่วนทนายเจมส์ทนายความฝั่งไมค์ก็โพสต์ฟาดกลับว่าลืมนาฬิกาจริงหรือพร้อมเตือนไม่ควรขวางกั้นความสัมพันธ์นั้นล่าสุดซาร่าคาซิงกินีได้เคลื่อนไหวด้วยการโพสต์แรงผ่านโซเชียลเป็นภาพตัวเองหลายรูปพร้อมแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษ When a toxic person can no longer control youThey will try to control how others see you. The misinformation will feel unfair, but stay above it, trusting that other people will eventually see the truth.Gaslight you did ซึ่งแปลได้ว่าเมื่อคนไม่ดีควบคุมเราไม่ได้เขาก็จะพยายามทำให้คนอื่นมองเราไม่ดีเขาลือสร้างความเสียหายเป็นสิ่งที่ไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมแต่เราต้องอยู่เหนือมันและเชื่อมั่นว่าผู้คนจะเห็นความจริงในที่สุดอย่างที่เราทำอยู่